ใบตองแห้งเศษฐาหลุดผู้กำกับใหม่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งไปเพราะว่ารู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับเศษฐาทวีสินยิงขาตัวเองกลางที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหลุดโดยไม่ตั้งใจระหว่างพูดเรื่องแก้หนี้นอกระบบมองย้อนไป2เดือนเศษเศษขารั่วหลายครั้งแล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ดูทีมงานข้าราชการคลิปหมูเถื่อนว่อนออนไลน์แทนที่จะเป็นเรื่องดีนายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังกลับถูกตำหนิว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมถามจริงใครเชื่อบ้างว่าผู้ว่าราชการจังหวัดททพูดเองให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนกับตำรวจไทยแต่มองได้ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวจีนมาเยอะๆไม่ทันคิดรอบด้านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ใช้ทวีตเอ็กซ์ยังกับครั้งถ้าใช้แจ้งข่าวดีเช่นตัวประกันไทยได้กลับบ้านก็น่าชื่นใจแต่กลับใช้รีทวีตโต้คำวิจารณ์ของสื่อขณะเดียวกันก็รีทวีตนายแบกนางแบกมองมุมหนึ่งเหมือนตรงไปตรงมาแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกทันทีเมื่อมีคนวิจารณ์หรือคนชมแต่ทำไมนายกรัฐมนตรีต้องหมกมุ่นขนาดนั้นบางคนจึงเห็นว่าไม่เหมาะเป็นพฤติกรรมผู้นำบางคนบอกว่ามือใหม่หัดขับหรือยังปรับตัวไม่ได้จากพ่อค้าจาก CEO เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องใหญ่กว่าน่าจะเป็นความกดดันเป็นความกดดันที่ต้องการบรรลุเป้าให้เร็วที่สุดโดยไม่มีประสบการณ์ทั้งด้านบริหารการเมืองและบริหารราชการเป็นความกดดันที่สืบเนื่องมาจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเสียความชอบธรรมต้นทุนติดลบจึงต้องการกู้ภาพให้เร็วที่สุดเศรษฐาทำซับคอนแทรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยโดยรู้กันตั้งแต่ในมุ้งว่านี่คือตัวจริงเพื่อไทยปูพรมแดงให้เศรษฐาประกาศนโยบายเงินหมื่นดิจิทัลตัวเลข 10,000 พื้นสีแดงอยู่ข้างหลังโดยไม่คาดคิดว่าเกิดปฏิกิริยาแอนติเงียบมหาเศรษฐีเอางบมาแจกเป็นนายกรัฐมนตรีแม้มีแบ็คเชี่ยวประสบการณ์อย่างหมอพรมมินภูมิธรรมแต่เศรษฐาก็เหมือนมือใหม่คนเดียวท่ามกลางรัฐมนตรีเพื่อไทยรัฐมนตรีพรรคร่วมเป็นที่รู้กันว่ารัฐมนตรีสายตรงเศรษฐามีแค่คนเดียวที่เหลือมาตามโควต้าแม้ได้รับความเห็นชอบจากเศรษฐาในขั้นสุดท้ายนายกรัฐมนตรีทำงานหนักกองเชียร์ชมแต่ในภาพกลับกันเหมือนวันแมนโชแบกทุกนโยบายจากเงินหมื่นดิจิทัลถึงซอฟต์พาวเวอร์ยังต้องตอบคำถามสื่อเรื่องไล่ล่าเสี่ยแป้งมือใหม่หัดขับคงใช่แต่เป็นมือใหม่ที่เริ่มงานกับรัฐบาลต้นทุนติดลบกระแสรุมกระหน่ำต้องผลักดันนโยบายที่โดนต่อต้านกว้างขวางกู้มาแจกถูกแซะถ้อยคำสวยหรูซอฟต์พาวเวอร์พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล9ปีต้องอยู่กลางข้าราชการที่ขึ้นมาเป็นใหญ่สมัยประยุทธ์รัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็มาตามโควต้านายความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏพอถูกกระแสสังคมกระหน่ำในแต่ละเรื่องคนในพรรคก็ไม่มีความสามารถพอช่วยแก้ต่างมีคำถามน่าสนใจว่าเศรษฐามีกุนซืออยู่ข้างตัวไหมไม่ใช่กุนซือรัฐบาลในภาพใหญ่อย่างภูมิธรรมหมอพรหมมินแต่เป็นคนนั่งรถไปด้วยช่วยคิดช่วยดูทวีตบรีฟปัญหาเฉพาะหน้าตอบสื่อมวลชนและอื่นๆมีคำถามอีกว่าถ้ารัฐมนตรีทำงานไม่ได้เงียบหายเพื่อไทยพร้อมปรับไหมปรับเมื่อไหร่เพื่อให้เศรษฐามีแบ็คแน่นหนาขึ้นเศรษฐาหลุดรั่วไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลเป็นภาพสะท้อนความกดดันรัฐบาลเศรษฐาหวังเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีข้ามขั้วเศรษฐาพยายามเอาชนะใจประชาชนแต่กระแสสังคมอยู่คนละด้านพรรคเพื่อไทยสูญเสียแนวร่วมคนชั้นกลางประชาธิปไตยที่เคยช่วยแก้ต่างเหลือแต่ทีมงานนักการเมืองแถวสองเศรษฐาก็จะยิ่งเป็นเป้าหนักขึ้นทุกวัน
เตรียมตัวให้ดีตอนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าอารมณ์หลุดก็แล้วกันอาลัยหม่อมราชวงศ์สดศรีภริยาของอานันต์ปัญญารชุนถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ87ปีวันที่21พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 8:20 นาทีวันที่20พฤศจิกายนหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสิริอายุ87ปีหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนมีชื่อเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยาจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479เป็นธิดาของพลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัสจักรพันธ์พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนต์ประสูติแต่หม่อมหวนจักรพันธ์ณอยุธยากับหม่อมเจ้าทิพยาทรงกลดพระพีพัฒน์พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ประสูติแต่หม่อมอ่อนพระพีพัฒน์ณอยุธยาหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนเป็นลือในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนต์หม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนสมรสกับนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยมีธิดา2คนคือนางนันดาไกรฤกษ์และนางดารณีเจริญรัชภาคทั้งนี้หลานสาวทิพนันท์ไกรฤกษ์สีเฟื่องฟูงโพสต์กำหนดการอาลัยด้วยเปิดเซฟบิ๊กตู่ครั้งแรกรอบ9ปีรวย130ล้านปืน9กระบอกรถ5คันนาฬิกา13เรือนเปิดเซฟบิ๊กตู่ครั้งแรกรอบ9ปีรวย130ล้านปืน9กระบอกรถยนต์5คันนาฬิกา13เรือนแหวนและกำไลข้อมือรวม10วงวันที่24พฤศจิกายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน18รายกรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเข้ารับตำแหน่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายเป้ปอชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2566ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีพลเอกประยุทธ์และนางนราพรจันทร์โอชาแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวย130ล้าน 191,162 บาท 92 สตางค์แหวนและกำไลข้อมือรวม10วงปืน9กระบอกรถยนต์5คันนาฬิกา13เรือนไม่มีหนี้สิน